ช่วงนี้นะครับผู้ประกอบการร้านอาหารทุกรายได้รับผลกระทบจากมาตรการห้ามนั่งทานในร้านแล้วก็จำกัดเวลาเปิดปิดใช่ไหมครับแน่นอนละครับรายได้หดหายกันมากแล้วก็ทำให้ไม่พอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นฉะนั้นคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อช่วยเลยคุณผู้ชมครับมีสินเชื่ออิ่มใจจากธนาคารออมสินเกิดขึ้นครับเพื่อจะให้ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถจะขอเงินกู้ได้สูงสุด 100,000 บาทเพื่อนำไปพยุงธุรกิจในช่วงวิกฤตโควิด -19 นี้วันนี้เรามาแปรสายสินเชื่อตัวนี้กันครับในช่วงที่วิกฤตการณ์โควิด -19 ยังคงทวีความรุนแรงแบบนี้ครับธนาคารออมสินหนึ่งในสถาบันการเงินเพื่อสังคมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ก็เลยเปิดโครงการที่ตั้งชื่อว่าสินเชื่ออิ่มใจชื่อนี้เลยนะครับโดยหวังใจจะให้ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาขอเงินกู้ได้สูงสุด 100,000 บาทโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากนะครับเพียง 3.99% ต่อปีนะครับแล้วก็สามารถผ่อนได้ยาวนานถึง5ปีที่สำคัญนะครับคือไม่ต้องมีหลักประกันคือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ใดๆมาค้ำประกันเลยครับแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นเมื่อคุณจะไม่ต้องจ่ายเงินงวดใน6เดือนแรกนะครับกล่าวคือ6เดือนที่รับเงินไปเนี่ยปลอดโปร่งโล่งสบายไม่ต้องผ่อนชำระใดๆทั้งสิ้นมาไปเริ่มชำระกันเดือนที่7นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและวิธีการสมัครก็ง่ายไม่ต้องไปที่ธนาคารครับแค่เปิดเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ลงทะเบียนให้เสร็จสรรพนะครับหลังจากนั้นมาเปิดแอป MyMo ของออมสินก็จะสามารถกดเพื่อขอสินเชื่อได้เลยครับถือว่าเป็นการขอสินเชื่อที่ง่ายนะครับเพราะว่าเขาทำมาเพื่อช่วยแต่การจะขอได้ก็ต้องเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตรงตามเงื่อนไขนะครับกล่าวคือต้องมีหน้าร้านแบบถาวรเป็นภัตตาคารเป็นร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นร้านที่อยู่ในอาคารพาณิชย์อยู่ในห้องแถวหรือแม้กระทั่งเป็นร้านสมัยนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟู้ดทรัคป๊อปอัพสโตร์คีออสบูธแบบนี้จะขอได้ส่วนร้านอาหารแบบหาบเร่แผงลอยหรือรถเข็นนะครับอันนี้ไม่เข้าเกณฑ์นะครับก็ให้ไปขอสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19อันนี้ก็สามารถจะขอได้จากแอปพลิเคชัน MyMo ซึ่งก็มีเงินสูงสุดที่กู้ได้คือ 10,000 บาทครับเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับของผู้สนใจผมอาสาทำคลิปนี้เพื่อจะอธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนอย่างถูกต้องให้ทุกท่านได้ทราบด้วยจะได้เร็วครับโดยการสมัครสินเชื่ออิ่มใจในขั้นตอนแรกเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนครับ www.gsb.or.th แล้วก็หาหัวข้อสินเชื่ออิ่มใจเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นซะก่อนครับเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้ก็ให้กดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วก็กรอกข้อมูลส่วนตัวครับข้อมูลกิจการแนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเองพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆเช่นรูปถ่ายใบเสร็จค่าเช่าหรือสัญญาเช่ารวมไปถึงใบทะเบียนการค้าหรือเอกสารอื่นใดเพื่อจะเป็นหลักฐานยืนยันตนครับว่าคุณประกอบกิจการและเป็นเจ้าของร้านที่แท้จริงก็ขออย่างน้อย1ฉบับนะครับเสร็จแล้วก็รอการตรวจสอบข้อมูลประมาณ5วันทำการส่วนการจะเช็คว่าผ่านหรือไม่ผ่านตรงนี้ง่ายครับเขาจะยิง SMS มาแจ้งเราบนหน้าจอมือถือเลยจากเบอร์ที่เราให้ไว้นะครับตรงนี้ขอย้ำเพราะว่าหลายคนไม่ได้เช็ค SMS ก็เลยทำให้พลาดสิทธิ์ตรงนี้ไปทั้งที่ได้แล้วแต่ไม่รู้นะครับทั้งนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ SMS คุณก็กลับเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ gsb.or.th และเข้ามาที่หน้าของสินเชื่ออิ่มใจเขาจะมีนี่ครับตรวจสอบผลการลงทะเบียนซึ่งตรงนี้เมื่อกดเข้าไปแล้วก็กรอกด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักรวมกับหมายเลขมือถือที่ทำการลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอที่บอกเราว่ากำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาหรือเขาต้องการเอกสารเพิ่มเติมหากเขาต้องการเราก็แนบไฟล์อัปโหลดเพิ่มเติมเข้าไปครับก็จะใช้เวลาพิจารณาเพิ่มอีกเพียง3วันเท่านั้นครับหากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นที่หน้าเว็บไซต์ว่าผ่านแล้วนะครับให้คุณรอ SMS แจ้งผลเลยเมื่อคุณได้รับ SMS คุณก็สามารถเข้าไปยื่นกู้ที่แอป MyMo ต่อได้ทันทีนะครับแต่ทั้งนี้ต้องรอ SMS แจ้งผลก่อนนะครับคุณถึงจะเข้าไปยื่นกู้ที่แอป MyMo ได้จุดนี้นะครับหลายคนพลาดเพราะว่าไม่มีแอปแล้วก็ไม่ได้เปิดบัญชีออมสินไว้นะครับฉะนั้นแนะนำเลยว่าระหว่างลงทะเบียนเสร็จแล้วแล้วรอผลพิจารณาคุณรีบไปเปิดเลยไปเปิดบัญชีกับออมสินพร้อมแอป MyMo ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศนะครับหรือใครที่มีบัตรเดบิตออมสินอยู่แล้วอันนี้ยิ่งง่ายคุณก็สามารถมาเปิดแอป MyMo ได้ง่ายๆผ่านมือถือด้วยตัวเองไม่ต้องไปสาขาธนาคารนะครับทั้งนี้ถ้าอยากศึกษาเพิ่มเติมไปดูที่เพจ Facebook MyMo by GSB ชื่อนี้เลยนะครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ gsb.or.th ก็ย่อมได้ จากนั้นเราก็มายื่นขอกู้กันดีกว่าเปิดแอป MyMo ครับและกดไปที่แบนเนอร์สินเชื่ออิ่มใจในหน้าแรกนี้แล้วก็เข้าไปที่เมนูบัญชีจากนั้นกดที่ผลิตภัณฑ์และบริการและเลือกสินเชื่ออิ่มใจซึ่งขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าคุณต้องได้ SMS ก่อนถึงจะเห็นเมนูยื่นกู้นี้มาปรากฏบนแอปนะครับเสร็จแล้วคุณก็อ่านรายละเอียดแล้วก็กดปุ่มสมัครตามด้วยการกรอกเลขหลังบัตรประชาชนนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเลขเลเซอร์นัมเบอร์แล้วก็กดเมนูถัดไปถึงตรงนี้ให้เราเช็คข้อมูลอีกรอบถ้าถูกต้องก็กดยืนยันได้เลยจากนั้นคุณก็เลือกวงเงินสินเชื่อว่าคุณจะขอกู้เท่าไหร่ซึ่งวงเงินอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารออมสินหน้านี้เราให้รีเช็คอีกทีว่าสินเชื่อและวิธีการชำระเงินนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกก็กดถัดไปอ่านเงื่อนไขสัญญาให้ครบถ้วนและกดยอมรับได้เลยถัดมาเขาจะให้เรากดรับรหัส OTP นะone time password ถือว่าปลอดภัยนะครับส่งมาทาง SMS เพียงครั้งแล้วก็นำมากรอกให้เรียบร้อยก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนโดยธนาคารจะแจ้งผลผ่าน MyMo และ SMS ภายใน3วันทำการซึ่งเราก็ต้องกลับเข้ามาที่เมนูสินเชื่ออิ่มใจอีกครั้งเพื่อจะตรวจสอบนะครับถ้าได้รับการอนุมัติสินเชื่อก็จะมีปุ่มถัดไปปรากฏขึ้นเพื่อให้เราได้ดำเนินการทำสัญญาโดยจะต้องทำสิ่งนี้ให้เสร็จภายใน7วันหลังจากได้รับการอนุมัติครับเมื่อทำสัญญาเรียบร้อยไฟล์สัญญาจะส่งมาให้ทางอีเมลที่แจ้งไว้กับธนาคารและเงินที่ถูกโอนก็จะเข้าบัญชีภายใน3วันครับแต่หากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้เลยเสียใจด้วยครับเราสามารถโทรไปสอบถามได้ที่ GSB Contact Center 1115 หรือ 1143 ได้ทันทีครับก็ต้องบอกว่าสินเชื่ออิ่มใจจากธนาคารออมสินสามารถจะช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มได้มากเลยในช่วงเวลายากลำบากนี้นะครับทั้งนี้ก็ขอเพียงทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องสินเชื่อก็จะออกง่ายออกไวอย่างแน่นอนนะครับธนาคารออมสินเองพยายามอย่างมากนะครับในการที่จะหาช่องทางการขอสินเชื่อหรือการเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็สะดวกโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขานะครับทั้งนี้ก็เพื่อรักษาระยะห่างลดการสัมผัสแล้วก็ยังคงปลอดภัยอยู่แบร์ไตเองก็อยากจะขอส่งกำลังใจนะครับให้กับผู้ประกอบการทุกท่านในประเทศนี้ที่กำลังต่อสู้นะครับเพื่อทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปได้เราจะนำเสนอช่องทางอันเป็นประโยชน์การเข้าถึงสินเชื่อรวมไปถึงตัวช่วยอื่นๆนะครับอีกในอนาคตอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ